สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับโคโรโบโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับกำลังจะจบรอบแล้วนะครับในวันพฤหัสนี้นะพฤหัสที่31สิงหาครับอาจจบรอบปุ๊บแน่นอนครับเข้าสู่รอบกิจกรรม9ปีครึ่งเดือนกันยายนนั่นเองนะอีก2วันเท่านั้นนะครับกิจกรรมต่างๆมากมายของแจกมากมายนะต้องติดตามกันให้ดีๆเพราะว่าส่วนใหญ่กิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมยาวๆแบบห้ามพลาดหรือแบบพลาดได้น้อยฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่เล่นกันใหม่ๆหรือผู้เล่นที่เป็นสายฟรีหรือเติมเล็กน้อยเนี่ยไม่ควรพลาดของแจกเพียบเลยทีเดียวนะส่วนตรงนี้นะครับมีน้องๆที่อาจจะเล่นกันใหม่ๆหรือบางคนเนี่ยกลับมาจากซีซั่นแรกๆเพราะว่าซีซั่นแรกๆเนี่ยจะไม่มีกิจกรรมพวกเอาตั๋วไปเปิดตู้ฟรีมันจะมีสักประมาณช่วงประมาณปีที่4ปีที่5นะครับอันนั้นบางคนก็จะสอบถามเข้ามานะครับว่าพี่ตั๋ว9ปีครึ่งเนี่ยเอาไปทำอะไรหรือบางคนบอกว่าทำไมแจกน้อยจังนะครับอันนี้เป็นการแจกอุ่นเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะแจกอุ่นเครื่องวันที่26วันที่29ก็4ใบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แจกอุ่นเครื่องวันสุดท้าย30ก็จะเป็น5ใบนะครับแล้วก็พอเข้าสู่รอบ9ปีครึ่งเนี่ยก็จะมีแจกมาอีกเพียบนะไม่ใช่แจกแค่5ใบนะเข้าสู่รอบนะครับ9ปีครึ่งก็จะมีแจกภาพรวมเนี่ยน่าจะราวๆสัก250ใบคือให้เปิดกันฟรีด้วยแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมที่มาจากการเปิดตู้9ปีครึ่งด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาแนะนําเรนเจอร์เพิ่มเติมนะครับที่แบบผมเน้นจริงๆเลยว่าถ้าทำเรนเจอร์กลุ่มพวกนี้ก็คือบินคือปั้นแม็กได้เลยแต่ตอนนี้อย่าพึ่งนะรอดูตัวใหม่ก่อนนะครับอ่ะใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวดูคลิปกันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจกันอีกทีนะครับก่อนอื่นขอโปรโมทร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับ ACK Game Cross Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% นะครับวันพรุ่งนี้เพิ่มเรทโคโรโบโตเกียวเรเวนเจอร์ทิ้งท้ายท้ายสุดจริงๆแล้ววันที่30ไปจนถึงก่อนปิดเซิร์ฟวันพรุ่งนี้นะครับเพิ่มเรทกู้เทพนะครับก็จะเป็นไมกี้กับทาเคมิจิส่วนฝั่งเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ธงโตมันนะครับแล้วก็น่าจะคู่กับ7ดาวเครื่องรางซึ่งคลิปเมื่อเช้านะครับอัปเกรดธาตุใครอยากได้อยากโดนต้องเปิดเกียร์ในรอบนี้ซึ่งบอกไปแล้วเดือนหน้าเนี่ยมันเป็นเกียร์สายก็จะไม่มีอัปเกรดธาตุนะฉะนั้นเนี่ยอยากได้เรนเจอร์อยากได้เกียร์รีบเปิดเลยนะครับรูบี้พอไปเติมที่ร้าน ACK นะครับในเกมเรนเจอร์เนี่ยเขาลดราคาสูงสุดถึง 30% อัดเจ้านี้ปลอดภัยไว้จะได้นะจดทะเบียนการค้าเรียบร้อยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับ ACK Game Cloud Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ 100% ครับติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมนะครับอันนี้ผมเน้นย้ำก่อนนะอย่าเพิ่งรีบใช้กบผมจะเน้นย้ำตลอดครับว่าก่อนจะถึงรอบใหม่แบบใกล้ถึงแล้วเนี่ยให้รอก่อนเผื่อมีตัวโหดๆแล้วเราดันเปิดได้พอดีหลายๆคนจะเจอปัญหาแบบนี้ในกรณีที่แบบเฮ้ยอาจจะมีกบแค่20ตัวครับอย่างรอบโคโรโบเจอปัญหาอยู่เป็นประจำนะบางคนอาจจะถือเป็นโชคลางก็ได้นะสมมุติว่าน้องอยากได้ไมกี้แต่ดันเปิดได้ทาเคมิจิแต่แบบเอ้ยก็ชอบอยู่เหมือนกันก็เลยปั้นแม็กแต่ใจเนี่ยอยากได้ทาเคมิจิปั้นแม็กมากกว่าปรากฏว่าพอปั้นแม็กปุ๊บได้ไมกี้ทันทีเลยปัญหานี้เจอเยอะมากนะครับส่วนเรื่องไอเทมถอดกบเนี่ยเราขอเป็นปีแล้วล่ะไม่ใช่ไม่เคยขอนะแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับใดๆก็เลยคิดว่าน่าจะยากเพราะว่าถ้าเกิดทำมาเนี่ยน่าจะขายด้วยเงินแล้วน้องก็คงจะไม่มีตังค์เติมเงินนะเพราะว่าน่าจะแพงอยู่เหมือนกันในกรณีที่มีนะฉะนั้นเนี่ยการใช้กบต้องเน้นเลยนะครับว่าถ้าไม่ได้มีกบเยอะแยะนะครับอาจจะแบบโห40ตัว60ตัวเนี่ยอย่าเพิ่งปั้นรอดูตัวใหม่ก่อนรอจนกว่าเราจะได้ตัวที่ต้องการก่อนแล้วค่อยปั้นนะครับซึ่งหลักๆนะเรนเจอร์ตัวปกติผมจะเน้นตัวบินเป็นหลักเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้ชัดจริงแล้วก็ควรจะต้องปั้นแม็กมันจะใช้ประโยชน์ได้ดีมากหลักๆ ก็จะเป็น PVP กับหอคอยจะใช้ประโยชน์ได้ชัดเจนส่วนตัวที่อื่นส่วนตัวอื่นจะเป็นตัวแบบเสริมๆนะอันนี้ก็เน้นย้ำก่อนนะตู้9ปีครึ่งเนี่ยจะเป็นแค่เรนเจอร์ตัวปกติของตัวเกมนะครับน้ำไม้ไฟนะครับไม่มีแสงมืดไม่มีโคโรโบนะฉะนั้นเนี่ยเน้นบินก่อนที่เหลือเป็นตัวเสริมๆนะเอาวันนี้ผมจับดาวินชีมาช่วยเสริมๆให้ดูนะครับว่ามันการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงส่วนตัวอื่นที่อาจจะใช้งานแบบเฉพาะกิจจริงๆนะครับก็จะเป็นตัวไอ้เจ้าบราวถือฉลามน่าจะเป็นพลังน่าจะพลังไฟนะครับใช่นะครับนี่อย่างเงี้ยคือใน ID ที่ผมเปิดได้มันมีน้อยมากแล้วไม่มีกบผมก็เลยไม่ได้ปั้นตัวนี้สักทีนึงนะในกรณีที่อยากจะใช้บินนี่แล้วใช้ตัวนี้เนี่ยมาติดเครื่องสุดท้ายคือสกิลก็ถือว่าพอจะได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีการข้ามนะครับไปยังศัตรูนักเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูนะครับก็เลยโอเคอยู่เหมือนกันนะหลักๆผมจะใช้ตัวนี้ก็คือตายแล้วดื้อด้าน7วินาทีนะครับแล้วก็ตัวที่ผมมองว่าเป็นตัวปกติที่แบบเฮ้ยจะปั้นแม็กก็ได้อยู่นะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเน้นโคโรโบเป็นหลักก่อนนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าต้องการได้ทางคอมโบเนี่ยก็คือตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในตู้แล้วล่ะนะครับก็คือเจสสิก้าบาสเซตนะครับสกิลดีนะ
ใบ้นะครับลดหลบลดต้านติดตรงที่ว่าถ้าสกิลนี้ทะลุนะมันโหดจริงนะแต่อันนี้ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่ามีดาเมจทะลุแล้วก็สตันครับแล้วก็คอมโบเนี่ยจะเป็นขัดขวางการสร้างกองทัพศัตรูนะครับก็คือตัวหนืดนั่นเองนำไปคอมโบได้สมมติว่าทีมมีคอมโบตัวหนืดจะโหดเลยนะครับส่วนตรงนี้นิดนึงมีน้องๆที่อาจจะเล่นใหม่ๆแหละนะครับหัวใจเยือกเนี่ยมันคือการลำนำแล้วยวนมันจะกันได้แค่ในจุติเท่านั้นนะอันนี้คือความสามารถตรงนี้นะถ้าตรงนี้น่าจะกันได้แค่จุติแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะไปกันลำนำจริงๆเนี่ยต้องเป็นความสามารถ9ดาวหรือความสามารถไฮเปอร์อันนี้มันเป็นความสามารถบังคับที่ใช้กันในจุติเท่านั้นนะการสกิลเรนเจอร์ไม่ได้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะการใส่เกียร์หลักๆของตัวบินในคำนิยามของผมเนี่ยมันต้องบินไปกดดันป้อมต้องบินไปตีป้อมผมก็เลยจะเน้นไปที่เกียร์ช่องกลางชิ้นนี้รองเท้าปีกเมฆเพราะว่า1มันได้เคลื่อนที่ไวสมมุติมีเกียร์ที่ดีกว่านี้ก็จัดได้เลยนะครับ1คือเคลื่อนที่ไว2คือลดแร่มันจะได้ไม่เบียดแร่เรนเจอร์ภาคพื้นครับส่วนต้านสกิลอาจจะไม่เน้นมากเพราะว่าบางทีโดนยิงคริสจากตัวกันบินโหดๆมันก็ปั๊บเดียวแตกอาจจะมีไว้ก็ดีนะครับส่วนนาฬิกานะครับมันเคลื่อนที่ไวถึง60เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ติดคลิปตัวบินจะคลิปป้อมไม่ได้ภาคพื้นคลิปป้อมได้ตัวบินคลิปป้อมไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่ตัวเกมสามารถจะเพิ่มจะลดอะไรก็ได้นะเป็นเงื่อนไขพิเศษนับส่วนหลบหลีกเน้นเลยครับได้นะครับเพราะว่าว่องไวจะมีหลบหลีกเดิมบวกกับภาคเกียร์ปุ๊บเนี่ยหลบหลีกก็จะเยอะมากขึ้นมันก็จะหลบการตีคลิปอันนี้82เปอร์เลยส่วนเกียร์อาวุธเนี่ยก็ตามที่มีครับถ้าสมมุติเราใส่เกียร์ออกสกิลเยอะมากไปนะครับมันจะหยุดตีภาคพื้นบ่อยหรือความเร็วในการโจมตีตัวเลขจะพุ่งสูงขึ้นก็จริงแต่ว่ามันก็จะหยุดตีภาคพื้นเยอะไปถามว่าใส่ได้ไหมถ้าจำเป็นจริงๆก็ใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดใส่แล้วเนี่ยควรต้องมีความเร็วในการเคลื่อนที่สัก2จุดสาเหตุเพราะว่ามันจะทำให้สมมติหยุดตีนะครับเวลามันเคลื่อนที่มันจะได้วูบไปข้างหน้าแบบไกลหน่อยไม่ใช่แบบกระดึ๊บไปทีนิดส่วนใหญ่ใช้บินแล้วเกิดปัญหาเพราะแบบนี้แหละนะครับเรื่องของการใส่เกียร์นั่นเองนะเรื่องสกิลความสามารถผมไม่สนใจเลยตัวบินต้องบินไปกดดันป้อมนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูดีกว่ามาลองดูครับเดี๋ยวตีใน PVP ก่อนนะครับอันนี้มาสเตอร์3ในวันอังคารน่าจะตึงอยู่งั้นนะทีมแรกไม่ใช้ตัวกันบินแต่มีตัวบินเดี๋ยวลองดูถ้าเจอตัวบินด้วยกันก็ต้องใช้เทคนิคเดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดนึงก่อนผมจับกอบลินเซเยอร์มาเป็นตัวแทนของไอ้เจ้าบราวฉลามนะเพราะว่ามันมีเครื่องสุดท้ายนะครับส่วนสกิลนี่โอเคอยู่เหมือนกันอมตะฮิวเลือดดูว่าจะได้ไหมนะครับนอกนั้นก็เรนเจอร์ก็จะเน้นตัวดีๆตัวนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยลีกนะด้วยลีกอาจจะตึงนะครับการใช้ตัวบินเนี่ยมันทำให้ภาคพื้นเนี่ยอ่อนแอลงจะเห็นเพราะว่ามันแบ่งไปเป็นบินแล้วไงแต่ว่าเรนเจอร์ตัวอื่นเนี่ยอันนี้คือผมจะลดความอ่อนแอของทีมผมด้วยนะเพราะว่าผมคัดเรนเจอร์ตัวที่จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นคัดสักเท่าไหร่นะมาลองดูกันครับกอบลินเซเยอร์หลักๆนะครับตายปุ๊บก็ให้มันดื้อด้านอยู่ตรงนั้นไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวแข็งๆทึกๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวบินนะครับดูครับว่าบินของศัตรูเขาอาจจะเน้นความถึกมากไปทำให้เคลื่อนที่ช้านะครับพอเคลื่อนที่ช้าปุ๊บนะครับอันนี้ตัวโคนี่อลิสบินนี่เห็นไหมกันน้ำแข็งนะครับพอบินเขาเคลื่อนที่ช้าปุ๊บเนี่ยมีผลนะอันนี้ผมได้เปรียบแล้วเพราะว่าเราบิน2ตัวด้วยอันนี้แค่กับตีกันจนจบเราชนะแน่นอนเพราะว่าเราบิน2ตัวครับนี่แล้วเขาอาจจะไปเน้นอะไรก็ไม่รู้ไปเน้นถึกไหมตัวบินไม่ต้องเน้นถึกครับผมเน้นเคลื่อนที่ไวกับรถแร่แล้วก็ตีป้อมให้แรงๆหน่อยถ้ามีเกียร์ดีๆเนี่ยอาจจะแบบซัดเป็นพลังโจมตีกาย2จุดคือทุกวันนี้ผมบอกเลยครับว่าบางทีตัวกันบินเนี่ยมันเอาไม่อยู่เพราะว่ามันอาจจะโดนภาคพื้นอีกฝั่งนึงเนี่ยยิงจัดการตัวบินเพราะว่าตัวกันบินเพราะตัวกันบินส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับพอตัวกันบินหายไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหบินตีแป๊บเดียวหมดหลอดนะป้อมนะอัพเยอะๆนะก็หมดหลอดได้อยู่นะครับอันนี้ไม่เอานะครับเราจะไม่ตีทีมที่มีตัวกันบินนะยกเว้นซะว่าเราเจอภาคพื้นที่แบบเฮ้ยทีมภาคพื้นเราน่าจะยื้อได้อาจจะยิงตัวกันบินเขาแตกแล้วเราก็ใช้ตัวบินเนี่ยบินไปตีป้อมนะครับทีมนี้ไม่ใช้ตัวกันบินโอ้แต่ว่าเรนเจอร์ก็โอ้นี่นะดาร์คเคนนะทาเกมิจินะครับมาลองดูครับอันนี้ผมอาจจะเอาพลังแห่งโซน่าช่วยขวางสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ภาคพื้นเนี่ยมันยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นตามลีกที่อยู่นะคือบางลีกอาจจะแบบเฮ้ยอาจจะไม่ได้โหดมากใช้แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอนะครับแต่พอเป็นลีกที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีตัวภาคพื้นที่ช่วยให้มันถึกๆหน่อยนะครับนะครับโอ้อันนี้คือเขาจะเจาะมาไหม
นี่ดูไฟขึ้นหัวอ่ะมาพัดแล้วพัดแล้วครับนี่ไฟขึ้นหัวคอมพิวเตอร์นะเพราะว่าตายครับฮึบอ่ะมานี่สเต็ปนี้ต้องมาครับพัดเรายัดป้อมนะครับจำเป็นมากๆเพราะว่ามันทำให้ศัตรูเนี่ยยืนกองกันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะข้อเสียคือศัตรูเขาเนี่ยจะรวมบัฟกันรุนแรงมากแล้วก็อาจจะดันเราออกมาอย่างรุนแรงครับแต่ว่าข้อดีคือมันทำให้ตำแหน่งการยืนเนี่ยมันทับกันทำให้เรนเจอร์พวกประเภทที่ความกว้างสกิลลงไม่เยอะเนี่ยก็คือโดนหมดนะครับนี่เอาชนะได้โดยการเอาเปรียบครับเอาเปรียบโดยการใช้ตู้บินเนี่ยมันเป็นระบบเกมนะผมเชื่อว่าหลายคนไม่ชอบผมอ่ะหนึ่งในนั้นถามว่าเกลียดตัวบินไหมไม่ค่อยขนาดนั้นเพราะว่าเราก็วัดใจเพราะว่าภาคพื้นอย่างไอ้นี่หลักของผมเนี่ยภาคพื้นค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากแล้วโอ้ตรงนี้ไม่ใช้ตัวกันบินเยอะอยู่เหมือนกันนะเริ่มจะเจอเยอะขึ้นครับอาจจะคิดเหมือนผมว่าแบบโอ้ยเราเปิดได้ด้วยลีกแหละนะครับที่แบบมีตัวดีๆเยอะแล้วเนี่ยขอเล่นเถอะตัวภาคพื้นนะครับแล้วก็อาจจะไปใช้ตัวเสริมอย่างเงี้ยเขาใช้ม็อบเพื่อที่จะอาจจะติดรอบสังหารแล้วก็ไปซัดตัวบินอะไรประมาณนี้หรืออันนี้นะครับก็เป็นสตันพลังเอาเผื่อเจอไอโบบินนะถ้ามีเอมิเนตัวก็ช่วยสตันว่องไวอีกนะครับอันฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับคือแบบผมไม่อยากใช้ตัวพักตัวกันบินเลยอ่ะเพราะแบบตัวกันบินบางทีก็วางไว้ก็เปล่าบางอะไรประมาณนี้อ่ะลองตีกับทีมนี้ไม่ใช่ตัวกันบินโอ้โหอันนี้คือเรียกได้ว่าเจอไม่บ่อยนะนะครับที่แบบว่าไม่ใช้ตัวกันบินเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้จะในลีกสูงเนี่ยจะเริ่มเห็นมากขึ้นนะครับเพราะอย่างที่บอกครับอันเนี้ยตัวรีเซ็ตนะครับผมใช้ไมกี้มารีเซ็ตกับก๊อปปี้นะครับก็จะช่วยได้ประมาณนึงนะครับก็คือรีเซ็ตกับก๊อปปี้นั่นเองนะครับนะเพิ่มจำนวนตัวเรนเจอร์มาอยู่ทีมเราดูก็อบลินเซเยอร์นะคือนี่ครับพอบอทนี่บอทบอกไม่ยอมก็อบลินเซเยอร์ทำไมตายแล้วยังยืนดื้อด้านอยู่ตรงนั้น7วินาทีครับกลายเป็นใช้ประโยชน์ได้อยู่เหมือนกันในกรณีที่จะใช้ตัวบินนะครับสมมุติใครจะแบบใช้บ่าวฉลามอันนี้แล้วแต่นะไม่ว่ากันนะเผื่อแบบกบเยอะแล้วชอบแล้วแบบมองว่าใช้ดีหรือในหลีกนั้นๆที่ใช้เนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วนะโอ้โดนอยู่ท่าไม่ทีตึงมากอันนี้ไม่ไหวแล้วตันไม่อยู่ครับตันไม่อยู่ครับกอบลินมาช่วยหน่อยกอบลินก็โดนหยุด5อ้าวไม่ไหวครับโอ้โหโดนหยุด5นี่ตึงเปี้ยเลยนะอ่ะครึ่งหลอดแล้วป้อมโอ้ไม่ไหวครับเอาไม่อยู่แต่ก็เกือบชนะนะนี่เห็นไหมอ่ะอย่างที่บอกครับว่าต้องดูทีมนิดนึงแต่อย่างเนี้ยผมเลือกไม่ได้ด้วยลีกแถวนี้นะครับตัวค่อนข้างจะโหดนะครับแต่ก็เกือบจบได้นะเกือบรับจบได้อยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยหลักการใช้ตัวบินก็จะเป็นประมาณนี้ว่าตีกับทีมที่ไม่มีตัวกันบินอันนี้คือดีที่สุดนะครับถ้ามีตัวกันบินก็ต้องดูว่าเขาแพ้ท่านเราไหมตัวอ่อนแอไหมภาคพื้นเป็นยังไงบ้างต้องดูค่อนข้างละเอียดนะครับอันนี้ก็เกือบจบได้อยู่เหมือนกันแต่ผมเนี่ยเอาสมมติผมไม่เอาดาวินชีอย่างเงี้ยสมมติไม่เอาดาวินชีไม่เอากอบลินเซเยอร์เอาเอเดนเอาตัวตึกมาวางภาคพื้นเนี่ยบินน่าจะชนะได้เมื่อกี้ผมน่าจะขวางได้แต่นี้พอเปลี่ยนเรนเจอร์เป็นตัวอ่อนๆนิดนึงเนี่ยก็ค่อนข้างมีผลอ่ะลองเล่นที่หอคอยดูดีกว่าประโยชน์จากการเล่นหอคอยหลักๆนะผมจะมองที่ด่านโกงอันนี้เราไม่มองถึงมิชชั่นนะภารกิจเนี่ยอย่างเงี้ยวางว่องไวล้วนเราจะไม่ใช้ว่องไวล้วนเพราะว่าอาจจะยากแต่นิดนึงอันนี้คือเป็นกรณีที่แบบเฮ้ยเอาผ่านนะครับคือด่านโกงทำไมจำเป็นจะต้องใช้ตัวบินเพราะว่าบางทีศัตรูเนี่ยเราตีศัตรูไม่แตกเราไม่มีตัวโหดเลยนะครับแล้วก็ตีเขาไม่เข้าเนี่ยกรงบางทีอยู่ไกลมากเราต้องใช้ตัวบินนะครับนี่เดี๋ยวผมจะจัดแบบนี้เดี๋ยวผมเอาเปลี่ยนร่างนะครับจากตัวของบ้าวนะครับเดี๋ยวลองเล่นแบบไม่มีเพื่อนเลยนะรอสั่นก็เดือนหน้าอัปเดตนะครับเดือนหน้าอัปเดตมาอีก10ด่านวิธีการเราจะดูนะครับเรนที่ป้อมนะครับมันอยู่ไกลๆสักนิดหนึ่งเราก็จะปล่อยตัวบินไปนะครับแล้วก็เอาตัวภาคพื้นนะครับไปช่วยเสริมแรงนิดนึงนะครับกรอบลินเซเยอร์มาช่วยหน่อยนะครับอันนี้คือเรนบนกับเรนล่างเนี่ยเรนบนกับเรนล่างดูกรอบลินเซเยอร์นะเรนล่างโอ้โหเป็นไงช่วยขวาได้นานอยู่เหมือนกันครับอันนี้คือกรงอยู่ไกลมากข้างบนโอ้โหข้างบนหลุดมาได้ไงเนี่ยกอบลินช่วยหน่อยแล้วก็เสริมบินเข้าไปนะครับค่อยๆเติมนะเติมของก่อนเติมของก่อนนี่ข้างล่างกอบลินตายแล้วยืนขวาเห็นไหมข้างบนก็ต้องเอากอบลินครับส่วนตรงกลางเหรออ่ะตรงกลางน่าจะเก็บได้นะครับอ่ะข้างบนหมดแล้วอ่ะเหลือข้างล่างครับนี่เหลือข้างล่างอันนี้เน้นเลยครับเอากอบลินบายครับอ่ะข้างบนนี่เรียบร้อยนี่เป็นไง
ใช้ประโยชน์จากตัวบินนะครับโดยเฉพาะด่านกรงครับสมมุติว่าตัวผ้าพื้นต่อให้ผมแบบจัดเต็มทีมเนี่ยบางทีตีไม่ไหวนะกว่าจะไปถึงกรงสุดท้ายเนี่ยอาจจะหมดเวลาก่อนก็ได้นะครับอันนี้คือเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์จากตัวบินอ่ะฉะนั้นเนี่ยตู้9ปีครึ่งนะครับเน้นก่อนนะอย่าเพิ่งรีบใช้กบนะครับเปิดให้ครบเดือนก่อนก็ได้ครับหรือแบบเฮ้ยรีบหรือกบเยอะนะครับหรือต้องการใช้ประโยชน์โดยตรงนะอาจจะแบบเฮ้ย PVP ไปลอยป้อมเกมเล่นเองจบง่ายขึ้นจบไวขึ้นไม่ต้องเสียเวลาอย่างบางคนมีไอเดียเยอะนะใช้ตัวบินก็จะใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับแล้วก็คัดทีมตีนะครับส่วนหอคอยก็อย่างที่เห็นนะครับว่าบางทีเนี่ยตัวเราแบบเฮ้ยไม่พอจริงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นทางลัดแล้วกันในการช่วยเอาชนะซึ่งไม่ใช่การโกงด้วยมันเป็นระบบเกมที่เฮ้ยมันจัดมาแบบนี้เราก็สามารถทำได้นะครับส่วนคู่นี้นะครับเอาตามชอบผมมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียตัวเนี้ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าตัวกันบินส่วนใหญ่เราจะเจอตัวซารีหมักรุกเยอะมากซึ่งมันเป็นธาตุไฟใช่ไหมมันจะไม่สามารถคลิตัวนี้แตกได้ง่ายๆอาจจะน้อยอ่ะแตกได้อยู่เหมือนกันนะแต่น้อยนะครับเพราะว่าตัวซารีหมักรุกมันเป็นไฟแพ้ธาตุนั่นเองแต่ผลักเนี่ยจะโดนได้ตลอดนะระวังการผลักนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยถ้าโดนนะครับซารีหมักรุกกันบินเนี่ยมันจะคลิแตกได้เพราะเป็นธาตุเสมอความรุนแรงน่าจะมากพอนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีคือต่อต้านน้ำแข็งสมมติว่าบอทตกใจไงลงน้ำแข็งสมมติตีป้อมใบกำลังแตกแล้วลงน้ำแข็งมาเลยติดความสามารถขึ้นมาตีป้อมต่อจนแตกแม้กระทั่ง PVP นะผมเชื่อว่าหลายคนผมเองยังเคยเจอเลยครับตกใจครับไอ้ตีป้อมจะแตกอยู่แล้วอมตะหมดใช่ไหมลงน้ำแข็งยิงลูกไฟไปซะเลยปรากฏว่าโอ้โหกันน้ำแข็งครับพี่ตีป้อมแตกต่อเลยนะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เลือกได้ตามชอบมันเลื่อมๆกันนะดาเมจเนี่ยตัวกบบินจะแรงกว่านิดนึงนะครับอันนี้ต้องดูรายละเอียดนิดนึงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไปเลือกตามชอบแล้วกันอ่ะวันนี้มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับคืออย่างที่บอกว่าหลักๆจะปั้นแม็กเนี่ยเน้นโคโลโบตัวเก่งๆก่อนไม่ได้ก็ให้อดทนรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆจนมีตัวแบกนะครับส่วนฝั่งของแสงมืดเนี่ยคือแน่นอนว่ามันโหดแต่ว่ามันต้องใช้กบม่วงถึง20ตัวมันอาจจะใช้เวลานานสักนิดนึงฉะนั้นเนี่ยเปิดเพื่อที่จะเอามาอยู่ติดทีมไว้ก่อนแล้วกบค่อยหาอย่างเดือนหน้านะเรนเจอร์ตัวปกติ2ตัวคาดกันว่าน่าจะมีสักตัวนึงที่อาจจะเป็นตัวบินก็ได้นะผมเลยมองว่าให้ดูรอดูตัวเดือนหน้าก่อนนะครับแล้วก็แสงมืดใหม่แสงมืดใหม่ก็น่าจะโหดได้ส่วนแสงมืดเก่าก็น่าจะมีตัวโหดนะครับฉะนั้นก็รอไปเปิดเดือนหน้าแล้วกันนะครับซึ่งของเดือนนี้นะอยากได้อัปเกรดธาตุดูคลิปเมื่อเช้าแล้วเนี่ยไปที่ร้านนี้เลยครับ ACK Game Town Centerราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% นะครับพรุ่งนี้เพิ่มเรทสุดท้ายท้ายสุดนะคู่เทพครับนะครับทาเคมิจิกับไมกี้เกียร์นี่เป็นธงตัวมันน่าจะคู่กับเกียร์7ดาวนะครับเครื่องรางก็อัปเกรดธาตุดูคลิปเมื่อเช้าก่อนรีบนี่คือรีบไปจัดได้เลยนะครับที่ร้าน ACK Game Town Center ราคาของ Ranger ลดราคาสูงสุดถึง 30% เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะ ACK Game Town Center ราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% ครับติดตามร้านค้าไว้เวลามีโปรโมชั่นดีๆจะได้ไม่พลาดการเติมซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะโอกาสสุดท้ายท้ายสุดจริงๆแล้วนะในการเปิดนะครับเรนเจอร์กับเกียร์โคโรโบโตเกียวเรนเจอร์นะเพราะว่าจบรอบแล้วก็จะหาไม่ได้แล้วครับทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับเราจะเข้าสู่9ปีครึ่งนะวันนี้9ปีครึ่งแนะนำกันประมาณนี้เปิดกันฟรีๆครับเรนเจอร์ของตัวเกมไม่มีแสงมืดไม่มีโคโรโบนะครับสมมติเปิดได้ตัวซ้ำๆมาปั้นไปหมดแล้วครับก็ย่อยทิ้งเป็นคริสตัลนะก็จะเป็นมหากรรมย่อยคริสตัลไปย่อยเป็นเอาคริสตัลนะสำหรับคนที่แบบว่าตัวเสริมๆยังไม่มีเนี่ยผมมองว่าเขาได้ประโยชน์เยอะโดยเฉพาะ ID รองๆผมเนี่ยตัวที่อยากได้ในตู้9ปีครึ่งเพียบเลยเดี๋ยวตู้มาปุ๊บเรามาทำคลิปเปิดกันเลยนะว่าไอ้ตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีตัวไหนย่อยตัวไหนเก็บไว้ก่อนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับในเดือนหน้านะกันยายนนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ